เครียดอยู่อย่างเดียวก็คือหาเงินนะจ๊ะเฮ็ดจังได๋สิหารายได้ได้พอไปทํางานมาอะไรจังซี่ก็เหมือนเอามารักษาตัวหนูหมดเลยขายของออนไลน์จ้าไลฟ์สดขายของใน TikTok ครับมีแมสมีกุนเชียงแล้วก็มีขนมอีกอย่างนึงจ้าเฮ็ดงานตั้งแต่อายุ11ปีกับประมาณป.4 ป.5เกิดอุบัติเหตุมากก็รักษาตัวจ้ะรักษาตัวก็กลับมาเรียนคือเก่าก็เรียนปกติเลยทางโรงงานก็คือเหมือนเขาให้บ้านทั้งที่ทำงานจ้ะช่วงปิดเทอมก็เลยไปทำเลยค่ะจ้างมานานร้อยนึงลาจำได้ว่าพ่อกับแม่ล่ะใหญ่ไปอยู่นู่นตั้งแต่ประมาณอนุบาล2จ้ะเหมือนมันเป็นดินประสิวอ่ะจ้ะพอหลากแล้วมันก็กระทบกับพื้นมันก็ทำให้เกิดไฟมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเฮาจะหนูยังไม่ได้เก็บเลยมันระเบิดแล้วเฮาแค่อยู่ประมาณบริเวณ4หา9มันกองแหวเฮาก็สิไปซอยเขาเก็บแต่เฮายังเดินมาหอดเลยรักษาอยู่2อาทิตย์อยู่โรงพยาบาลพระปู่เก่าพ่อก็ให้ส่งตัวไปศิริราชก็เลยรักษามาจนถึงทุกวันนี้9ปีอีก10ปีแล้วจ้ะแล้วก็ผ่าตัดตลอดอันนี้ก็หัวจะผ่าตัดมาประมาณ2เดือนจ้ะเหมือนมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเราจะเป็นแบบแพ้เป็นไหมจ้ะแต่อันทานิวมันงอเข้าสามารถไปผ่าตัดได้จ้ะแต่อาจจะไม่เป็นเหมือนเดิมแต่กสิผ่าให้มันยืดได้จ้ะกายภาพบำบัดได้ช้านิดนึงจ้ะช่วงแรกๆพ่อเป็นคนออกหมดเลยจ้ะแล้วก็ทีนี้ 2-3 ปีหลังมีโครงการอปสวมาช่วยจ้ะตอนที่พ่อรักษาให้หนูแล้วจ้ะมันเนี่ยจ่ายแต่ที่รู้ๆอ่ะต้องมีเงินค่าตัวรถไฟก่อนเพราะว่าแต่ดีไปแต่ละครั้งต้องมีเงินค่าตัวรถไฟได้ถ้าไปผ่าตัดก็คือผ่าตัดหนูนอนโรงพยาบาลเดือนนึงพ่อก็สิส่งหนูแล้วก็อยู่กับหนู3มื้อแล้วก็กลับบ้านมาทำขายลูกชิ้นแล้วก็กลับไปรับหนูทางคดีเพิ่นรับผิดชอบเพิ่นก็จบไปตั้งแต่6ปีแรกแล้วนะคะมันก็บ่ได้อะไรหลายกับเพิ่นแล้วเขาก็ทยอยจ่ายเงินอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนนานๆที่ก็ไปขึ้นศาลที่5 6เดือนกับ10,000นึงอะไรแบบนี้จ้ะแต่ช่วงนั้นนะคือเป็นเยอะมากเลยจ้ะแบบรักษาตัวกันหมดเลยรักษามาหนูออกจากห้องห้องปลอดเชื้อมาประมาณ2เดือน3เดือนนี่แหละแล้วก็เข้าไปเรียนป.5หรือป.6เนี่ยจำไม่ได้จ้ะเข้าไปเรียนกับปิดโตหมดเลยตอนขึ้นม.1ถึงเลิกอายอันมันก็สิเป็นแพ้เป็นจังซี่ล่ะจ้ะแต่มันก็บางๆถ้าไปถือปึ๊บมันก็สิพองออกมาเป็นน้ำหนองจ้ะแขนมันงออยู่จังซี่หนูก็เอาเสื้อคลุมใส่แขนบ่ได้แล้วก็ปิดกระดุมอันนึงเอาคลุมไว้ซื่อๆคลุมกับโรงเรียนแล้วก็ใส่หมวกปิดหน้าขนาดห่อนๆก็ยังใส่หมึดกับของอยู่คิดได้จังได๋อายจ้ะเพราะว่ามีแต่คนหลอกตอนนั้นม.1มากกับเลิกเคสเลยบ่อายแล้วผู้ใดหลอกอ่ะซื่อๆอยู่แต่ก็เสียใจกับพ่อบอกพ่อเขาก็บ่ได้ว่าหยังแล้วก็เรื่องสังคมเรื่องโรงเรียนก็มีทุกคนแหละทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันบางคนก็หลอกอยู่โรงเรียนแต่ก็บ่ได้เป็นไงใครเล่นนำกับเล่นใครว่าเล่นนำกับว่าเล่นเมื่อนี้ก็ว่าได้ชินได้จ้ะเวลาเพื่อนเขามาหล่อในไลฟ์สดบางทีก็เกียไปคิดอยู่จะขี้เฮ็ดจังได๋เฮ็ดหยังกับว่าได้เพราะว่าเขาขายของอยู่ในไลฟ์สดมีทุกวันเลยจ้ะเวลาไลฟ์สดรอบนึงสิมีคน1คน2คนแต่เวลาไลฟ์สดก็แนะนำตัวก่อนได้จ้ะทุกคนสามารถถามได้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถ้าเขาบ่ได้ถามจ้ะอยู่ดีๆเขามาหล่อเลยพี่ในไลฟ์สดไอดีอยู่ได้จ้ะเวลาเขามาหล่อพี่ๆเขาก็ปกป้องด่าคืนเลยว่าเขาคืนทำไมต้องมารอด้วยเคยศึกษาดูว่าแต่ละที่แต่ละบริษัทเขาต้องรับคนพิการ2คนอะไรประมาณนี้จ้ะแต่หนูก็ลืมมาขายของออนไลน์เองตั้งแต่อยู่ม.2เลยจ้ะลองคิดลองถูกมาเรื่อยๆเคยขายสบู่เคยขายอีหยังจ้ะแต่ก็ได้เรียนรู้มาหลายอย่างเพราะว่าสมมุติพี่ซื้อไปก้อนนึงอ่ะพี่ต้องใช้เดือนนึงถึงสิหมดก็เลยบ่ได้ขายก็เลยเหี้ยอยู่อย่างเดียวก็คือหาเงินนะจ๊ะเฮ็ดจังได๋สิหารายได้ได้ประมาณพอไปทำงานมาอะไรจังซี่ก็เหมือนเอามารักษาตัวหนูหมดเลยแล้วบัดนี้ก็มีความคิดที่แบบว่ายังไงก็ต้องหาเงินมาดูแลครอบครัวให้ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านมันอ๋อเหมือนหนูลงคลิป2คลิปไปแล้วมีพี่ๆเขามาดูเยอะมากเลยหนูก็เลยว่าโอ้ถ้าเฮาขายของอาจสิหาได้เสริมได้มื้อนึงหนูต้องไล่หารอบนึงก็สิมีออเดอร์ประมาณ5ออเดอร์10ออเดอร์แต่บางเทื่อนี่มีหลายแห้งมีประมาณ50บานได้เลยแต่พี่ๆเพิ่นบ่โอนกันเด้อต้องไล่ใหม่อีกแต่บางที่ก็มีออเดอร์เยอะจ้ะเนี่ย
ได้หลายจ้ะเพราะว่าพี่ๆบางคนเขาไม่รู้จักกันก็เหมือนไม่รู้จักกันเขารักเหมือนน้องพี่อะไรประมาณเนี้ยมีหลายคนเลยเวลาไลฟ์สดก็เขามาคอมเมนต์ราคาคอมเมนต์อันนู้นซอยขายเฮาแล้วก็ทักเขามารู้จักกันใหม่ทั้งๆที่คนแบบอยู่ในโรงเรียนหรือคนแถวบ้านก็ยังบ่สนิทกันเท่านี้อยากเปิดแบรนด์ของกินเป็นของเจ้าของทั้งจ้ะเพราะว่าขายของออนไลน์ก็คือเหมือนอาชีพหลักของหนูแล้วทันหนูบ่ได้ไปเฮ็ดงานอย่างอื่น